เป็นคนที่เซนซิสีฟมากออกแนวขี้แงค่ะใครพูดให้เสียใจนิดเดียวก็น้ำตาซึมดูหนังเศร้าหรืออ่านหนังสือเศร้าก็ร้องไห้ได้อยากขอแนวทางหรือวิธีรับมือกับอารมณ์แบบนี้นะคะพยายามดูจิตตอนที่มันเป็นตอนที่มันเซนซิสีนะะแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะเหมือนจิตมันอยากไปอยู่กับอารมณ์นั้นมากกว่าจะเป็นผู้รู้ผู้ดูค่ะ ถ้าเซนติทีฟมากไปมันมีผลเสียหลายอย่างคือจิตใจเราจะหวั่นไหวง่ายนะมันมันมีผลกระทบไปหมดไม่ใช่เฉพาะตอนที่เราจะร้องไห้ง่ายหรือว่าจะเกิดความเศร้าโศกได้ง่ายอย่างเดียวนะแม้กระทั่งว่าความสามารถในการดูจิตแม้กระทั่งความสามารถที่จะเจริญสติมันก็จะพลอยอถอดถอยหรือว่าถูกบัทอนกำลังไปด้วยกำลังของสติเนี่ยนะฮะ มันอาศัยความเป็นอุเบกขาความเป็นสมาธิมาเป็นฐานมาเป็นตัวที่ตัวพื้นยืนถ้าหากว่าขาดอุเบกขาขาดสมาธิโอกาสที่จะมีความหวั่นไหวโอกาสที่จะดูไม่ได้เห็นไม่เป็นมันก็มีสูงนี่เราพิจารณาถึงโทษของความเป็นคนเซนซิทีเห็นอย่างนี้แล้ว แทนที่เราจะไปพยายามดูมันอย่างเดียวซึ่งซึ่งมันดูไม่ไหวนึกออกใช่ไหมคือถ้าเราเป็นคนเซนซิทีฟอยู่แล้วเนี่ยสภาพพื้นจิตพื้นใจมันก็ไม่เป็นอุเบกขามันมีความหวั่นไหวได้ง่ายมันมีความเสียาจากเสียสูญได้ง่ายกว่าที่จะมีโอกาสตั้งมั่นมีความกระสับกระส่ายไปซัดสสยไปมากกว่าที่จะวางเฉยได้ พราะฉะนั้นก็ต้องฝึกฝึกไว้ก่อนหรือว่าเสริมความเป็นอุเบกขาไว้ก่อนที่มันจะมีเรื่องกระทบให้เกิดความหวั่นว้วการที่เราจะฝึกได้เนี่ยนะเออก,ก,ก็ต้องหาสิ่งที่มันสมควรจะมากระทํากับกจิตแล้วก่อให้เกิดความเฉย ขอให้เกิดความวางเฉยในทางที่ดีคือไม่ไปยินดียินร้ายกับมันมากมายนักอย่างเช่นที่พระพุทธเจ้าขยันขยอมมากที่สุดก็คือให้ดูลมหายใจขอให้ทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนคือถ้าไม่ไม่มีความเข้าใจเนี่ยบางทีมันมันจะไม่มีกำลังใจไม่มีแก่ใจแต่ถ้าเข้าใจแล้วเห็นคุณค่าแล้วเนี่ยก็จะทำให้รู้นะว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงขยันขยอมมากมายขนาดนั้น การที่เราเห็นลมหายใจอยู่เนี่ยมันมีอยู่แค่สองอย่างคือเข้ากับออกนะะถ้าไม่มีอาการยาวก็มีอาการสั้นถ้าไม่เข้าเลยไม่ออกเลยก็มีอาการหยุดมีอยู่แค่นี้ภาวะซ้ำไปซ้ำมาอยู่แค่นี้ไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกว่าเออยินดีนะที่เราหายใจได้เออยินดีนะที่เราระบายลมหายใจออกได้มันไม่มีอาการดีใจแล้วก็ไม่เสียใจด้วยนะที่ลมหายใจมันหยุดไป มันมีแต่ภาวะที่ซ้ำไปซ้ำมาแล้วบอกกับเราว่าธรรมชาติของมันมีอยู่อย่างนี้เดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็ยาวเดี๋ยวก็สั้นถ้าไม่เข้าไม่ออกก็คือหยุดไม่ได้ไปปรุงแต่งให้ใจิตใจเกิดความรู้สึกหวั่นไหวอะไรขึ้นมาได้ประเด็นก็คือถ้าหากว่าเราเราเห็นอารมณ์ที่เป็นคุณนะคือสิ่งที่ทำให้ใจเนี่ยไม่เกิดความยินดียินร้าย นานๆเข้ามันปรุงใจให้เกิดความรู้สึกเป็นกลางๆเพราะว่าจิตรู้อยู่กับอะไรโดยมากจิตก็มีความสอดคล้องกับสภาพแบบนั้นรู้อยู่กับลมหายใจเข้ารู้อยู่กับลมหายใจออกโดยมากมันก็มีความรู้สึกว่าเออมีอยู่แค่นี้แหละเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ดับแสดงความไม่เที่ยงออกมาผ่านการเข้าบ้างออกบ้างผ่านการที่มันเป็นสายยาวบ้างหรือว่าเป็นระลอก เลือดสั้นๆบ้างเห็นอยู่แค่นี้แล้วในที่สุดก็เกิดความนะตั้งมั่นขึ้นมาตั้งมั่นอยู่ในความรู้สึกเป็นกลางๆนั่นแหละตั้งมั่นอยู่ในความรู้สึกเป็นอุเบกขานั่นแหละนี่สิ่งปรุงแต่งให้จิตเป็นอุเบกขาหน้าตาเป็นแบบนี้นะมันแสดงความไม่เที่ยงให้เห็นแล้วจิตที่มีความอุเบกขาจิตที่มีความตั้งมั่นเนี่ยมันก็เกิดความวิเวกตัวความวิเวกนี่แหละที่จะทําให้เกิดอาการปีติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะธรรมชาติของลมหายใจถ้าหากว่านะถูกปรุงแต่งด้วยจิตที่มีความละเอียดประณีตน,นะมันจะยาวและลมหายใจที่ยาวเนี่ยก็จะนําความสดชื่นเข้ามามากขึ้นนี่มันทําให้เกิดปิติทําให้เกิดความสุขสุขทั้งใจสุขทั้งกายที่ไม่มีความกระสับกระส่ายมีแต่ความวิเวกมีแต่ปิติ ถ้าลมหายใจของเราเนี่ยถูกรู้ถูกดูอยู่เรื่อยๆคือไม่ใช่จํากัดเฉพาะจะต้องมานั่งหลับตาทําสมาธิสิบนาทียี่สิบนาทีแต่ดูอยู่เรื่อยๆระหว่างวันสังเกตอยู่เรื่อยๆเล่นๆน,นึกได้เมื่อไหร่ก็สังเกตเมื่อน,นั้นมันจะทุกครั้งที่เราเห็นจะเป็นทุกครั้งที่อุเบกขามีมากขึ้นสังสมมากขึ้นแล้วเราสังเกตนะถ้าหากว่าจิตของเรามีความผูกพันกับลมหายใจเป็นปกติได้ เวลามีเรื่องอะไรแรงๆเนี่ยมากระทบจิตกระทบใจนะจะรู้สึกว่าวันไหวน้อยลงจะมีความรู้สึกว่าใจของเราเนี่ยสะเทือนได้ยากขึ้นนี่แหละคุณของลมหายใจวิธีดูลมหายใจให้เป็นนะไม่ใช่จะต้องมานั่งจ้องว่าเออมันกระทบออจะงอยจมูกที่ไหนเอาแค่รู้นั่นแหละรู้ตามที่มันเป็นจริงนั่นแหละว่าออมันกำลังเข้ามันกำลังออกมันกำลังยาวมันกำลังสั้นรู้แค่นั้นนะใช้ได้แล้วนะครับ